ในส่วนนี้นะครับเราจะมาทำความรู้จักกับกิจกรรมพื้นที่สำหรับนักสร้างสรรค์หรือว่า Maker Space กันนะครับกิจกรรมพื้นที่สำหรับนักสร้างสรรค์เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเนี่ยได้ค้นหาแล้วก็ได้ทำในสิ่งที่ตนเองสนใจนะครับผ่านกระบวนการซึ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนเนี่ยเกิดการพัฒนาทักษะต่างๆเช่นการคิดวิเคราะห์การแก้ไขปัญหาการคิดอย่างสร้างสรรค์การสื่อสารและการทำงานร่วมกับผู้อื่นรวมทั้งกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่างๆเช่นวิทยาศาสตร์การใช้เทคโนโลยีคณิตศาสตร์การออกแบบเชิงวิศวกรรมการสื่อสารด้วยภาษาศาสตร์และการใช้ศิลปะเพื่อสร้างสุนทรียะและความสวยงามเพื่อให้ผู้เรียนสามารถสร้างและนำเสนอองค์ความรู้ออกแบบวิธีการหรือพัฒนาต้นแบบของนวัตกรรมใหม่ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์หรือแก้ไขปัญหาที่ประสบอยู่ในชีวิตประจำวันได้เรามาทำความรู้จักกับกิจกรรมพื้นที่สำหรับนักสร้างสรรค์ของมูลนิธิ Starfish กันดีกว่านะครับผมไปเลยStarfish Maker โครงการภายใต้ Starfish Academy มูลนิธิโรงเรียน Starfish Country Home มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะที่สำคัญในศตวรรษที่21ให้กับเด็กไทยทุกคนผ่านการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบพื้นที่สร้างสรรค์หรือ Maker Space โดยใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบหรือ Design Think ด้วยกระบวนการ STEAM Design Process 5ขั้นตอนในกระบวนการ STEAM Design Process นั้นเป็นเครื่องมือในการพัฒนาทักษะเชิงคิดวิเคราะห์และทำให้เกิดการเรียนรู้ในการแก้ปัญหาที่สอดคล้องกับบริบทที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงด้วยการผสมผสานในหลายสาระวิชาเข้าด้วยกันโครงการ Starfish Maker เริ่มต้นในปี2017โดยเริ่มเปิดพื้นที่ที่รับผิดชอบของมูลนิธิ4แห่งได้แก่อำเภอเมืองเชียงใหม่อำเภอแม่แตงเชียงรายและสมุทรสาครในระยะต่อมาถึงได้เปิดศูนย์สาธิตเพื่อให้บริการสถาบันการศึกษาที่ตั้งอยู่ใกล้เคียงได้รับความสนใจจากโรงเรียนต่างๆและมาใช้บริการเป็นจำนวนมากเนื่องจากคุณครูเห็นว่านักเรียนได้เป็นเจ้าของการเรียนรู้อย่างแท้จริงเด็กมีความสุขในการเรียนรู้ตามศักยภาพความสามารถและความสนใจเห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตัวผู้เรียนเช่นกล้าคิดกล้าแสดงออกกล้าแก้ไขปัญหาสามารถทำงานเป็นกลุ่มได้และทำงานเป็นขั้นเป็นตอนได้ดีขึ้นในปี2018มูลนิธิได้เปิดอบรมบุคลากรการศึกษาทั้งในจังหวัดเชียงใหม่และกรุงเทพมีบุคลากรทางการศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมากจนถึงปัจจุบันมีครูเข้าร่วมอบรม 6,000 คนและนักเรียนที่มาใช้บริการ 18,000 คนมีโรงเรียนกว่า60แห่งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และกรุงเทพร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือในการจัดกิจกรรมพื้นที่สร้างสรรค์ขึ้นในโรงเรียนมีโรงเรียนจำนวน8แห่งเข้าร่วมเป็นโรงเรียนต้นแบบในแต่ละเขตพื้นที่เป็นตัวอย่างในการเอารูปแบบการจัดการเรียนรู้และกระบวนการคิดเชิงออกแบบ5ขั้นตอนไปใช้ให้เกิดประโยชน์ที่สอดคล้องกับความต้องการและบริบททางการศึกษาที่แตกต่างกันออกไปและในปี2019นี้มูลนิธิโรงเรียน Starfish Country Home ได้ร่วมมือกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาดำเนินโครงการยกระดับคุณภาพทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องกับโรงเรียนขนาดกลางในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ลำพูนและสมุทรสาครจำนวน60โรงเรียนเพื่อเสริมสร้างโรงเรียนให้เข้มแข็งในการเพิ่มความสามารถด้านการบริหารจัดการการใช้เทคโนโลยีและการจัดการเรียนรู้เพื่อให้เกิดการพัฒนาทักษะและคุณลักษณะของผู้เรียนให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนี่เป็นส่วนหนึ่งที่แสดงออกถึงความมุ่งมั่นของมูลนิธิในการสร้างความสามารถเพื่อเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพกับเด็กไทยและสร้างความเข้มแข็งให้ประเทศไทยในอนาคตเพราะการศึกษาคือการพัฒนาประเทศ Starfish Maker คือห้องเรียนแห่งอนาคตของเด็กๆทุกคน
หลังจากที่ท่านได้ดูคลิปวิดีโอการจัดกิจกรรมพื้นที่สำหรับนักสร้างสรรค์ของมูลนิธิโรงเรียน Starfish County Home แล้วท่านจะเห็นได้ว่าผู้สอนจะต้องเปลี่ยนบทบาทของตนเองจากผู้บอกความรู้เป็นผู้อำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ลงมือทำและคิดวิเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆด้วยตนเองโดยใช้กระบวนการ5ขั้นตอนที่เรียกว่ากระบวนการ STEAM Design Process ซึ่งประกอบไปด้วยขั้นที่1คือขั้นของการถามขั้นของการถามเป็นขั้นที่ผู้เรียนจะต้องกำหนดและทำความเข้าใจเกี่ยวกับสาเหตุและที่มาของปัญหารวมไปจนถึงศึกษาค้นคว้าและค้นหาข้อมูลที่เพื่อสร้างองค์ความรู้ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับปัญหานั้นๆขั้นที่2ก็คือขั้นของจินตนาการหรือขั้นที่ผู้เรียนคิดสร้างสรรค์วิธีการแก้ไขปัญหาซึ่งอาจจะมีอยู่หลากหลายรูปแบบหรือหลากหลายวิธีผู้เรียนจะต้องตัดสินใจเลือกรูปแบบและวิธีการที่คิดว่าน่าจะใช้ประโยชน์และเหมาะสมมากที่สุดมาใช้ในการแก้ไขปัญหาขั้นที่3ขั้นของการวางแผนขั้นของการวางแผนคือขั้นที่ผู้เรียนจะกำหนดวิธีการขั้นตอนรายการของอุปกรณ์และเครื่องมือที่จะใช้เพื่อนำมาใช้ในการแก้ไขปัญหาต่างๆขั้นที่4ขั้นของการสร้างสรรค์ขั้นของการสร้างสรรค์คือขั้นที่ผู้เรียนจะต้องดำเนินการลงมือแก้ไขปัญหาตามแผนงานที่ได้วางเอาไว้และขั้นสุดท้ายคือขั้นที่5คือการคิดสะท้อนและการออกแบบใหม่คือขั้นตอนที่ผู้เรียนจะได้ทบทวนสิ่งที่ได้ทำและประเมินผลการดำเนินงานว่าวิธีการหรือนวัตกรรมดังกล่าวสามารถนำมาใช้ได้ในการแก้ไขปัญหาได้มากน้อยเพียงใดรวมไปจนถึงคิดวิเคราะห์เพื่อค้นหาวิธีการปรับปรุงนวัตกรรมหรือวิธีการดังกล่าวให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ดียิ่งขึ้นจากการที่มูลนิธิพัฒนากิจกรรมพื้นที่สำหรับนักสร้างสรรค์และกระบวนการ STEAM Design Process ขึ้นมาเพื่อที่จะขยายผลมูลนิธิได้นำกิจกรรมดังกล่าวไปจัดให้กับคุณครูต้นแบบมากกว่า200คนพบว่าคุณครูมากกว่า200คนในหลากหลายสากลุ่มสาระวิชาซึ่งเข้ารับการพัฒนาความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการนำกิจกรรมพื้นที่สำหรับนักสร้างสรรค์และกระบวนการ STEAM Design Process ไปใช้ในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะให้กับผู้เรียนคุณครูมากกว่า95%มีความเห็นว่ากิจกรรม Maker Space และกระบวนการ STEAM Design Process สามารถส่งผลดีต่อการพัฒนาผู้เรียนในเรื่องของการพัฒนาความรู้และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่21โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะการคิดแก้ไขปัญหาและทักษะการคิดสร้างสรรค์รวมทั้งยังส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาทักษะทางด้านอารมณ์และสังคมเพื่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับการนำกิจกรรมพื้นที่สำหรับนักสร้างสรรค์หรือ Maker Space และกระบวนการ STEAM Design Process ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะสำคัญในศตวรรษที่21สำหรับผู้เรียนโปรดเข้าร่วมกิจกรรม PLC Happy Hour Liveในหัวข้อโรงเรียนบ้านป่าดาวต้นแบบโรงเรียนพัฒนาตนเองในกลุ่ม Facebook ได้เลยครับผมไปกันเลย